ฉันในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตเหมือนป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art History แต่วันนี้เนี่ย Art History เราจะมาพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีการผสมระหว่างในสตูดิโอกับการที่เราพาออกไปดูงานใครได้ไป BACC นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นงานที่น่าสนใจมากงานนึงเลยนั่นก็คืองานของเจมส์แนทเวย์นะครับซึ่งเขาเป็นช่างภาพที่เรียกว่าโด่งดังในยุคหลังสงครามเย็นมาแล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงงานถ่ายภาพสงครามถ้าเกิดในตำนานเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรเบิร์ตคาป้าใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันจะเป็นในช่วงก่อนสงครามโลกแล้วก็ในช่วงสงครามโลกใช่ไหมท้ายที่สุดเขาก็ตายในช่วงต้นของสงครามเวียดนามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่างภาพรุ่นใหม่ๆแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเนี่ยแหละเจมส์แนทเวย์นะครับเจมส์แนทเวย์นะครับเขาก็เกิดในวันที่14มีนาคม1948ก็เป็นช่วงหลังสงครามโลกมาแล้วเกิดที่นิวยอร์กก็เรียกว่าเป็นอเมริกันเต็มตัวจริงๆแล้วเราไม่ได้มีคือเราไม่ได้มีประวัติชัดเจนของเจมส์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ได้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบการถ่ายรูปชอบภาพถ่ายเกี่ยวกับสงครามเนี่ยมาตั้งแต่เด็กซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเขามีความชอบงานภาพถ่ายพวกสงครามพวกอะไรเงี้ยก็จะต้องมีโรเบิร์ตคาป้าเป็นไอดอลรวมไปถึงช่างภาพในยุคนั้นน่ะทุกคนมันก็จะต้องแบบคาเทเบซองเหมือนกันหมดเลยทุกคนเจมส์เนี่ยนะครับเขาก็เลือกเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยดาร์ทมันนะครับซึ่งเลือกเรียนในสาขาศิลปะสารคดีและวิทยาการการเมืองเป็นสาขาที่ดูลึกล้ำมากแต่ฟังดูน่าสนใจนะคือเป็นสารคดีแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยซึ่งคาดว่านะคณะนี้มันก็จะเกิดจากสภาพสังคมของอเมริกันชัดเจนเลยนะจริงๆแล้วคือความเป็นสารคดีเนี่ยก็จะเติบโตมากับอเมริกามาตั้งแต่ยุค2030เหมือนที่เคยเล่านะรวมไปถึงการเมืองที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างในยุคที่เจมส์เขาเกิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความขัดแย้งของสีผิวซึ่งก็มีมาตลอดแหละสิ่งแต่ว่ามันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่เขาเกิดหลังจากที่เขาเรียนจบนะครับเขาก็ไปเป็นทหารเรือเป็นทหารเรืออยู่พักหนึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ฝึกถ่ายภาพคือเจมส์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาชอบดูภาพเนี่ยชอบศิลปินชอบงานต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเรียนอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาไปเป็นทหารคือแบบว่าก็มีความชอบในด้านนี้ด้วยเจมส์นะครับเขาก็ฝึกหัดการถ่ายภาพอย่างจริงจังเลยนะจนกระทั่งเรียกว่าสามารถเข้าไปทำงานในวงการนี้ได้ในปี1976เขาก็เริ่มอยู่ในสายอาชีพนี้โดยที่ไปเป็นช่างภาพข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในนิวเม็กซิโกเขาก็ย้ายไปที่นิวเม็กซิโกทำอยู่ถึงปี1980ทำอยู่4ปีเขาก็ย้ายกลับมาที่นิวยอร์กพอปี1980เนี่ยที่เขาย้ายกลับมาที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็มาทำงานให้กับสำนักข่าวที่ชื่อว่า Black Star นะครับซึ่งสำนักข่าวเนี่ยเขาจะแบบมีการ assignment นู่นนั่นนี่ซึ่งเนี่ยแหละเป็นโอกาสแรกของเจมส์นะครับที่เขาถูก assignment ให้ไปถ่ายภาพที่ต่างประเทศนั่นก็คือที่ไอร์แลนด์เหนือตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งกันเนาะก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสสิ่งที่เขาอยากจะทำนับตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ทำผลงานที่จริงๆแล้วจะบอกว่าสงครามอย่างเดียวก็ไม่ถูกงานของเจมส์เนี่ยเขาพูดได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะไรเงี้ยด้วยมันไม่ใช่แค่สงครามอย่างเดียวเพราะว่าหลังจากสงครามเย็นเนี่ยรูปแบบของสงครามมันก็เปลี่ยนไปงานของเจมส์เนี่ยครับเขาก็ถูกตีพิมพ์ออกไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น Nat Geo National Geography เป็น Life Magazine Time Magazine อะไรอย่างเงี้ยทศวรรษที่80เนี่ยเจมส์เขาก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมีผลงานที่โดดเด่นมากได้ Sign Contract กับ Timesนะครับซึ่ง Time เนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ถือครองสิทธิ์ของ Life Magazine ต่อมาก็ถูกชวนเข้าไปอยู่ใน Magnum ด้วย Magnum Photo Agency นะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ตลอดอยู่ถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ลาออกไปในช่วงต้นปี2000ครับลาออกไปทำเอเจนซี่ของตัวเองซึ่งก็เป็นเอเจนซี่ที่ชื่อดังก็คือ7 Photo Agency นะครับแล้วก็ลาออกอีกลาออกจากเอเจนซี่ตัวเองคืออะไรวะผลงานที่เอามาโชว์ในเอ็กซิบิชันเนี่ยมันก็เลยถูกแบ่งออกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องความขัดแย้งต่างๆทางสังคมความเหลื่อมล้ำปัญหาทางสังคมอย่างเช่นในยุคทศวรรษที่90หรือจะเป็นความยากจนหรือจะเป็นการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนต่างๆอันนี้จะเป็นเยอะมากๆในช่วงหลังจากสงครามเย็นนะเพราะว่าพอโซเวียตล่มสลายลงเนี่ยมันก็มีการแบ่งแยกดินแดนกันเนาะซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เจมส์เขาเข้าไปถ่ายทอดภาพเหล่านี้ตัวเจมส์เองนะครับจริงๆเขาก็ได้รางวัลเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเนี่ยฮีโร่ของเขาก็คือเป็นรางวัลที่ชื่อว่าโรเบิร์ตคาร์ป้านครับโกลเมดัลก็คือได้รางวัลเหรียญทองหรือว่าจะเป็นงาน World Press ซึ่ง World Press Photo เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นงานภาพขาวระดับโลกนะครับทำมายาวนานมากเรียกว่าเป็นโรเบิร์ตคาป้าแห่งยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัวเขาเองเนี่ยเคยเรียกว่าเกือบตายมาแล้วนะแน่นอนเล่นเข้าไปเสี่ยงในสงครามเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีเสี่ยงตายกันบ้างครั้งนึงที่เรียกว่าโหดที่สุดก็คือในอิรักนะครับเขานั่งรถจี๊ปเข้าไปกับเพื่อนช่างภาพนะครับแล้วปรากฏว่าโดนโยนระเบิดมือโยนเข้ามาในรถแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเขาก็หยิบแล้วระเบิดปาทิ้งปรากฏว่ามันไม่ทันไปไหนมันก็ระเบิดกลางอากาศปุ้งก็เรียกว่าสาหัสกันหมดจริงๆเขาอยู่ในพื้นที่ที่น่ากลัวมากในหลายๆที่นะมันก็เสี่ยงมากๆเลยอ่ะในปี2002นะครับที่เวสต์แบงก์ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับมันเป็นภาพที่อยู่ในสงครามอินติฟาดาครั้งที่2ซึ่งสงครามเนี้ยเริ่มตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาไล่มาเรื่อยๆซึ่งมันเกิดการโจมตีอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับจากกลุ่มต่อต้านอิสราเอลในเวสต์แบงก์ในเจนินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ล่วงล้ำสิทธิมนุษยชนในภาพนี้แสดงให้เห็นว่าค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิรบของทั้งสองฝ่ายจนพังพินาศนะครับในภาพนี้เราจะเห็นชายคนหนึ่งกำลังคุ้ยสินทรัพย์ทรัพย์สินขึ้นมานะครับตรงนั้นเป็นบ้านเขาเองเขาก็คุ้ยเอาของขึ้นมาย้อนกลับไปในสงครามอินเตอร์ฟาดาครั้งที่1นะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยก็คือเกิดการปะทะที่รุนแรงเหมือนกันระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลซึ่งเกิดการปะทะในเวสต์แบงก์แล้วก็เยรูซาเล็มเราจะเห็นได้ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยคว้างปาหินนะครับแล้วก็เป็นระเบิดมือที่ทำเองเนี่ยใส่ทหารอิสราเอลซึ่งการโจมตีกลับของทหารอิสราเอลเนี่ยใช้กระสุนจริงนะครับกับกระสุนยางในปี1984นะครับในเอลซัลวาดอร์เนี่ยมันก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกบฏนะครับ FMLN กับกษัตริย์เพื่อที่จะแบ่งแยกการปกครองซึ่งสงครามครั้งเนี้ยเกิดขึ้นยาวนานมากนะครับเป็น10ปีเลยจากสงครามครั้งนี้เนี่ยมันเรียกว่าโหดร้ายแล้วเลวร้ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะมีรายงานว่ามันเป็นการทำลายสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงทั้งสองฝั่งทั้งการทารุณกรรมการฆาตกรรมอะไรต่างๆละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการละเมิดทางเพศด้วยเซตนี้นะครับก็เล่าเรื่องได้ดีมากในภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเด็กผู้หญิงถูกพ่อแม่อุ้มขึ้นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมภาพนี้เนี่ยเกิดจากการที่ทิ้งระเบิดใส่กลุ่มกบฏนะครับแล้วเด็กคนนี้ถูกลุกหลงพ่อแม่ก็เลยรีบพามาให้ทหารเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์พาไปรักษาตัวที่เมืองหลวงแต่ปรากฏว่ารักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นภาพต่อมาที่เราจะเห็นก็คือทหารเนี่ยได้เอาศพเด็กลูกของเขาเนี่ยใส่โรงแล้วก็เอามากลับมาส่งเราก็จะเห็นภาพพ่อของเขาแบกโรงกลับบ้านเป็นความสลดที่
เล่าเรื่องด้วยภาพในจุดแถวๆสงครามอิรักอิหร่านแถวกัฟวอร์เนี่ยครับลงไปถึง 9/11 เนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกันหมดมันเริ่มตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิรักกับอิหร่านใช่ไหมแล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นผู้ซัพพอร์ตฝั่งอิรักซัดดัมฮุสเซนเพื่อที่จะแลกกับผลประโยชน์ในพื้นที่แต่พอเหตุการณ์9/11เกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาก็โทษไปที่อิรักเลยทันทีโดยที่อเมริกาเนี่ยได้กล่าวหาว่าอิรักเนี่ยได้เก็บอาวุธเคมีและอาวุธไร้แรงเอาไว้ก็ทำให้เป็นความชอบธรรมหรือเปล่าของอเมริกาในการที่บุกเข้าไปในอิรักนะครับรวมไปถึงเหล่ากลุ่มพันธมิตรแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยการโจมตีของกลุ่มพันธมิตรแล้วก็อเมริกานะครับที่แบกแดดนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหายนะแห่งยุค90เลยก็ว่าได้นะครับการยึดครองกรุงคาบูนะครับกรุงคาบูเนี่ยรอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงที่โซเวียตยังยึดครองอยู่แต่ปรากฏว่าพอโซเวียตล่มสลายแล้วเนี่ยมันเกิดสงครามกลางเมืองนะครับทำให้1ใน3ของกรุงคาบูเนี่ยถูกทำลายสงครามเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดมากๆนะมันเป็นสงครามที่เรานับได้ว่าเป็นการสงครามยิงฆ่ากันเนี่ยครั้งสุดท้ายของศตวรรษที่20ซึ่งไอ้สงครามคาบูเนี่ยเป็นจุดชนวนที่นำไปสู่9/11นั่นเองสงครามในบอลข่านะครับเป็นสงครามที่ยาวนานมากแต่ว่าในภาพเนี่ยมันจะเป็นการเล่าถึงในยุคที่โซเวียตล่มสลายแล้วก็กองทัพของเซอร์เบียเนี่ยกลายเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดสงครามในบอลข่านะครับมีมายาวนานมากแล้วแต่ว่าในภาพเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่โซเวียตล่มสลายแล้วเซอร์เบียเนี่ยได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในคาบสมุทรบอลข่านนะครับจนเขากลายเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดพอเขาเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยเขาก็ไล่ตีเมืองต่างๆนะครับเพื่อที่จะรวบรวมให้เป็นรัฐเซอร์เบียโดยที่เข้าตีตั้งแต่ยูโกสลาเวียนะครับไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆโดยให้เหตุผลว่าเคยเป็นที่ของฉันนะในประวัติศาสตร์นะตรงนี้เป็นศาสนาที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออ้างประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งเขาก็ตีไล่ไปตั้งแต่โครเอเชียบอสเนียโคโซโวนะครับจนมันเกิดความวุ่นวายมากๆกลายเป็นสงครามที่เรียกว่าฝุ่นตลบเลยก็ว่าได้วุ่นวายกันจนถึงจุดที่ว่าลบกันกระทั่งเพื่อนบ้านหรือห้องข้างห้องคือไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับทุกคนต่างต่อสู้กันอย่างในภาพนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ในปี1993นะครับที่กรุงมอสตาเป็นกองกำลังติดอาวุธโครเอเชียนะครับเข้าไปไล่ชาวมุสลิมในอพาร์ตเมนต์หัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสงครามโดยชัดเจนแต่มันเป็นเรื่องผลกระทบต่อเนื่องกันมานั่นก็คือการอพยพในยุโรปนะครับซึ่งเป็นเรื่องปัญหาใหญ่มากๆในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้ในปี2015นะครับมีผู้อพยพถึง1ล้านคนนะครับที่เกิดจากสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามซีเรียสงครามอิรักหรือสงครามอัฟกานิสถานนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยต้องเดินทางหลบหนีออกมาข้ามเขตแดนรวมไปถึงความยากจนอดอยากครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เอเชียใต้ด้วยมีคนถึง 800,000 คนนะครับที่พยายามจะอพยพไปที่เกาะเลสบอสของกรีซนะครับโดยที่มันต้องข้ามทะเลใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่กี่ไมล์แต่ว่ามันอันตรายมากแล้วสิ่งที่เขาเป็นยานพาหนะพาไปเนี่ยก็คือเรือเป่าลมธรรมดาแล้วก็เรือไม้ธรรมดาเลยนะครับที่อพยพกันไปซึ่งแน่นอนว่าด้วยความอันตรายขนาดนั้นก็มีคนเสียชีวิตเยอะมากถ้าเกิดใครจำภาพข่าวได้นะมันสลดมากการที่แบบสูญเสียลูกหรือสูญเสียคนที่รักในระหว่างเดินทางการอพยพครั้งนี้จริงๆว่ามันซับซ้อนแล้วก็
ยาวไกลมากมันไม่ใช่แค่ทอดเดียวมันเป็นหลายทอดการที่เขาย้ายมาถึงกรีซได้เนี่ยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปเป้าหมายของเขาคือประเทศในยุโรปที่เจริญแล้วอย่างเช่นเยอรมันหรืออย่างทางสแกนดิเนเวียเป็นต้นนะครับทีนี้การที่เขาจะต้องข้ามไปตรงนู้นได้เนี่ยเขาก็จะต้องผ่านชายแดนกรีซแล้วก็มาซิโดเนียนะครับเพื่อที่จะผ่านคาบสมุทรบอลข่านไปทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็คือมาซิโดเนียเนี่ยอยู่ๆก็ปิดชายแดนขึ้นมาทำให้ผู้คนเนี่ยต้องติดอยู่นะตรงเขตชายแดนนั้นนะครับตั้งเป็นที่พักพิงชั่วคราวซึ่งมันอยู่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกมันเต็มไปด้วยความเย็นความหนาวแล้วก็เป็นโคลนชื้นแฉะไม่มีอุปกรณ์อะไรในการดำรงชีวิตมากนักนะครับคือเขาพกมาเท่าที่จะใช้ชีวิตได้เท่าที่ติดไม้ติดมือมาได้เอางี้ดีกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลายเป็นปัญหาที่กลุ่มผู้คนเนี่ยก็ถูกจับไปอยู่ในศูนย์กักขังของกรีซนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่การเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วอย่างภาพนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบซิมโบลิกของการที่มีผู้ชายคนนี้นะมันจะมีรอยสักของประเทศนะครับป้องกันทหารยืนแบบขวางไม่ให้ทหารเข้ามาทำลายผู้คนสงครามในเชสเนียเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากเมื่อปี1984สหภาพโซเวียตล่มสลายเชสเนียเนี่ยก็ประกาศเป็นเอกราชนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ยอมตีคืนครับก็คือเข้าไปบุกรุกเข้าไปยึดครองนี่คล้ายๆยูเครนเข้าไปยึดครองเชสเนียเข้าไปตีครับในปี1984เนี่ยในเดือนธันวาคมก็เข้าไปถึงเมืองหลวงกอสนีนะครับแล้วความโหดร้ายก็คือพอเขาล้อมเมืองไว้เนี่ยแล้วรัสเซียก็ถล่มเลยครับถล่มยิงถล่มเข้าไปเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดนู่นนั่นนี่จนมีผู้คนตายเป็นแสนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก 200,000 ขึ้นไปอ่ะบ้านเมืองก็เรียกว่าเหลือแต่ซากปรักหักพังสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อยาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี84เนี่ยยาวไปจนถึงปี1996เลยนะแล้วมันยังไม่ได้จบแค่นั้นมันก็ยังมีสงครามเชสเนียครั้งที่2ต่อมาอีกซึ่งมันเป็นการล้างแค้นกลับไปที่พลเรือนของรัสเซียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงสงครามที่ดูเหมือนยูเครนเนี่ยก็ต้องพูดถึงสงครามยูเครนด้วยเลยนะเจมส์แนชเวย์เนี่ยเขาก็เข้าไปถ่ายเหมือนกันในสงครามยูเครนนี่นะหรืออย่างปัญหาในยุค90ที่อย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่โด่งดังมากก็คือ HIV มันรุนแรงจริงๆในยุคนั้นนะคือใครเป็นก็ตายมันไม่เหมือนในสมัยนี้ที่เป็นแล้วก็สามารถคีปร่างกายให้เป็นคนปกติได้ก็ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะใครที่สนใจภาพถ่ายของเจมส์แนชเวย์นะครับก็อยากให้แวะไปดูเป็นภาพที่สวยมากดีมากๆแล้วก็โหดร้ายมากๆเห็นความป่าเถื่อนของมนุษย์จัดที่ BSCC นะถ้าจำไม่ผิดถึงเดือนพฤศจิกายังมีเวลาอยู่ก็แวะไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Art History นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ